ในห้วงอวกาศอันดำมืดที่เต็มไปด้วยหมู่ดวงดาวหลากหลายประเภทกลายเป็นสิ่งยั่วยวนใจของมนุษย์ให้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆที่ซุกซ่อนอยู่ในความอนธการนั้นโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจะมีสิ่งใดบ้างที่ซ่อนอยู่ที่ดวงดาวนี้รวมถึงดวงจันทร์อันเป็นบริวารของมันเชิญหาคำตอบได้ใน JUICE ภารกิจพิชิตดาวพฤหัสบดีงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชตเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประเภทใดดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สและเป็นดาวบริวารดวงที่5ของดวงอาทิตย์อันทรงพลังนอกจากนั้นก็ยังเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอีกด้วยโดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ778ล้านกิโลเมตรหนักกว่าโลก318เท่าส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นยาวกว่าโลก11เท่าและมีปริมาตร 1,300 เท่าของโลกซึ่งหากดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่านี้อีกประมาณ70เท่ามันก็อาจจะกลายไปเป็นดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่มากที่สุดหากเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของดาวดวงนี้ก็คือจุดแดงขนาดใหญ่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่มากกว่าโลกของเราและเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สจึงไม่มีพื้นผิวแข็งให้เหยียบองค์ประกอบของดาวมีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบมากถึง 90% ส่วนฮีเลียม 10%แม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะมีดวงจันทร์เป็นบริวารมากถึง92ดวงซึ่งถือว่ามากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ดวงอื่นๆของระบบสุริยะก็ตามแต่ก็มีเพียง4ดวงที่มีขนาดใหญ่และน่าสนใจมากซึ่งก็คือยูโรปาคาลิสโตแกนิมิดและไอโอซึ่งก็อยู่ในขอบข่ายการสำรวจของโครงการจูสนี้เกือบทุกดวงอีกด้วยโดยดวงจันทร์บริวารทั้ง4ดวงนี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าดวงจันทร์กาลิเลียนเนื่องจากกาลิเลโอเป็นผู้ค้นพบ2. การสำรวจดาวพฤหัสบดีก่อนยานจูสก่อนที่ภารกิจจูสจะเริ่มต้นขึ้นนั้นนักดาราศาสตร์ได้ทำการสำรวจดาวพฤหัสบดีมาก่อนแล้วโดยยานลำแรกที่เดินทางรอนแรมอยู่ในห้วงอวกาศและสามารถทำการสำรวจดาวพฤหัสบดีได้ในปี1973ก็คือยานไพโอเนียร์10ตามมาด้วยยานไพโอเนียร์11ยานวอยเอเจอร์1ยานวอยเอเจอร์2ยานยูซิลิสยานกาลิเลโอและยานจูโนแม้ว่าจะมียานไปสำรวจดาวพฤหัสบดีหลายลำแล้วก็ตามแต่องค์ความรู้ต่างๆที่ได้กลับมาก็ยังถือว่ามีจำนวนน้อยมากดังนั้นแล้วจึงมีการเริ่มภารกิจจูสขึ้นมา 3. ภารกิจของยานจูสภารกิจจูสเป็นหนึ่งในโครงการ Cosmic Vision ประจำปี 2015-2025 ขององค์การอวกาศยุโรปหรือ European Space Agency ESA โดยมีจุดมุ่งหมายในการสำรวจดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์น้ำแข็ง3ดวงคือยูโรปาแกนิมิดและคาลิสโตรวมถึงการค้นหามหาสมุทรที่อาจซ่อนอยู่ใต้เปลือกดวงจันทร์บริวารทั้ง3นี้และตรวจสอบว่าสภาพบนดาวบริวารเหล่านี้เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่หรือไม่เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวบริวารทั้ง3นี้ยานจูสเป็นยานหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่สำรวจระบบสุริยะโดยมีชื่อเต็มๆว่า Jupiter Icy Moons Explorer และเรียกอย่างย่อว่าจูสยานลำนี้ถือว่าเป็นยานที่มีน้ำหนักมากโดยมีน้ำหนักมากถึง 4.8 ตันและด้วยความที่ยานจูสต้องทำการสำรวจดวงจันทร์บริวารทั้ง3ดวงของดาวพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิดดังนั้นแล้วมันจึงต้องบรรทุกเชื้อเพลิงไปด้วยมากถึง3ตันแม้ว่ายานจะสามารถผลิตพลังงานหลักจากแผงพลังงานสุริยะได้ด้วยก็ตามส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในยานนั้นกลับมีน้ำหนักรวมกันเพียง104กิโลกรัมเท่านั้นยานจูสออกเดินทางจากโลกเมื่อวันที่14เมษายนปี2023ที่ฐานปล่อยจรวดเฟรนกิอาน่าซึ่งอยู่ที่อเมริกาใต้และคาดว่าจะเดินทางถึงดาวพฤหัสบดีในปี2031ยานจูสจะโคจรรอบดาวพฤหัสบดีนาน2ปีครึ่งต่อจากนั้นก็จะไปบินเฉียดดวงจันทร์ยูโรปา2ครั้งดวงจันทร์แกนิมิดและดวงจันทร์คาลิสโตอีกดวงละ12ครั้งก่อนที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์แกนิมิดนาน9เดือนเต็มซึ่งถือได้ว่ายานจูสเป็นยานลำแรกที่โคจรรอบดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่ใช่โลก 4. อุปกรณ์อันล้ำสมัยบนยานจูสมีอะไรบ้าง
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่บนยานจูสนั้นมีอยู่หลายอันแต่อุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์วัดสเปกตรัมซึ่งใช้ค้นหาแร่ธาตุบนดวงจันทร์แกนิมิดรวมทั้งระบุแหล่งของแร่ธาตุนั้นๆลงไปบนแผนที่เพื่อความสะดวกในการค้นหาในอนาคตนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องวัดระดับความสูงด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการวัดระดับความสูงต่ำของพื้นที่เพื่อใช้ทำแผนที่แบบ3มิติของภูมิประเทศต่างๆบนดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีเมื่อดาวพฤหัสบดีมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงกว่าโลกของเราถึง20เท่าดังนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์จึงต้องทำการศึกษาว่าสนามแม่เหล็กอนุรุนแรงเช่นนี้จะส่งผลกระทบประการใดบ้างต่อพื้นผิวของดวงจันทร์น้ำแข็งอันเป็นบริวารของมันดังนั้นแล้วอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาเรื่องนี้ก็คือเครื่องวัดสนามแม่เหล็กเครื่องตรวจวัดอนุภาคและอุปกรณ์ศึกษาพลาสมาเพื่อที่จะได้รู้ถึงผลกระทบดังกล่าวและวางแผนการสำรวจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 5. การค้นหามหาสมุทรบนดวงจันทร์แกนิมิดดวงจันทร์น้ำแข็งแกนิมิดเป็นดวงจันทร์บริวารเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสนามแม่เหล็กเป็นของตนเองและนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าน่าจะมีชั้นมหาสมุทรที่มีความหนา100กิโลเมตรซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้น้ำแข็งถึง150กิโลเมตรโดยสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานและความคาดหวังไว้เช่นนี้ก็เพราะข้อมูลที่ได้รับจากยานสำรวจดาวพฤหัสบดีลำต่างๆก่อนหน้านี้เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่ยานกาลิเลโอส่งกลับมายังโลกรวมถึงการศึกษากระแสอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าตามแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กบนดาวพฤหัสบดีที่ทำให้เกิดแสงออโรราบนดาวดวงนี้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนว่าอาจจะมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ที่ใต้ผิวดาวด้วยเหตุนี้เองอุปกรณ์วัดสนามแม่เหล็กบนยานจูสจะทำการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสนามแม่เหล็กของดวงจันทร์แกนิมิดเพื่อทำการยืนยันว่าที่ใต้ดวงจันทร์น้ำแข็งดวงนี้มีมหาสมุทรอยู่จริงหรือไม่ซึ่งหากวิธีการนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะนำวิธีการนี้ไปใช้กับการค้นหามหาสมุทรที่ดวงจันทร์น้ำแข็งคาลิสโตต่อไปนอกจากการใช้วิธีตรวจวัดสนามแม่เหล็กดังกล่าวแล้วบนยานจูสก็ยังมีระบบเรดาร์ที่สำคัญในการค้นหามหาสมุทรที่ซ่อนอยู่อีกด้วยโดยระบบดังกล่าวจะปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุลงไปลึกถึง9กิโลเมตรใต้ผิวดาวและเมื่อสัญญาณดังกล่าวสะท้อนกลับมาระบบเรดาร์บนยานก็จะสามารถแปลผลและแสดงถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดาวได้ 6. โครงการอวกาศอื่นๆในการสำรวจดาวพฤหัสบดีนอกจากการสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยยานจูสซึ่งเป็นโครงการขององค์การอวกาศยุโรปแล้วก็ยังมีโครงการสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยองค์การและชาติอื่นๆอีกดังเช่นที่องค์การนาซาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะส่งยานยูโรปาคริปเปอร์ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์น้ำแข็งโดยมีกำหนดที่จะส่งยานลำนี้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปี2024และคาดว่าจะไปถึงจุดหมายในปี2031เช่นเดียวกับยานจูสแต่เมื่อถึงดาวพฤหัสบดีแล้วยานยูโรปาคริปเปอร์จะไปศึกษาดวงจันทร์ยูโรปาเพื่อทำการศึกษาว่าสภาพบนดาวเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ส่วนประเทศจีนนั้นก็มีการวางแผนที่จะส่งยานไปที่ดาวพฤหัสบดีเช่นกันแต่มีจุดประสงค์ที่จะโคจรและลงจอดบนดวงจันทร์คาลิสโตซึ่งการแข่งขันทางด้านอวกาศของนานาชาติเช่นนี้ก็ย่อมเป็นผลดีต่อมนุษยชาติในอนาคตเนื่องจากมีข้อมูลที่หลากหลายและผ่านการวิเคราะห์จากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถหลายคนห้วงอวกาศเปรียบเสมือนแดนสนธยาที่มีผืนผ้าสีดำแห่งความลับปกคลุมอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายให้นักวิทยาศาสตร์ผู้กระหายใคร่รู้ได้ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในนั้นไม่แน่ว่าความลับแห่งสรรพสิ่งทั้งมวลของจักรวาลอาจจะรอคอยพวกเราอยู่บนดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารก็เป็นได้ครับ